ยังนะครับโอเคน่าจะมาแล้วนะฮะนะครับแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คสักครู่นะฮะน่าจะมาแล้วนะเดี๋ยวจานแมนเช็คเสร็จแล้วก็อ่าฝากเปิดงบไตรมาสหนึ่งของมุสาด้วยนะฮะได้ฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับบอกเพื่อนๆรู้หมดว่าจะคุยเรื่องอะไรวันนี้อ่ะถูก ต้องบอกว่าตามหัวข้อเลยนะครับก็ไม่พูดล่ำทำเพลงนะฮะวันนี้เราจะมารู้พูดเรื่องนุสานะครับเรียกได้ว่าลงไม่ถามปู่เลยวันนี้ปู่เขียวไหมเหรอนะปู่ก็เขียวเขียวบวกบวกเขียวเขียวลบๆเขียวเขียวช้ำๆแต่ก็ยังเขียวบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่านุสาเนี่ยวันนี้เกิดเรื่องตื่นเต้นตื่นตระหนกนะครับในตลาดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะมันจะเหมือนสตาร์กหรือเปล่าหรือว่าไม่เหมือนนะครับเหตุผลไหนยังไงนะครับเรามามาเรียนรู้กันดีกว่ามาหาความรู้นะครับจะได้เรียกได้ว่าเขาเรียกห่างไกลจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้ก็ดีนะครับได้ก็ดีนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเราไปเริ่มกันเลยโอเคนะก็นุสานะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนช่วงบ่ายๆเนาะก็ราคาเนี่ยหุ้นเนี่ยลูดเลยนะครับเปิดมาเนี่ยก็ลูดเลยนะฮะก็มันมีประเด็นเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะว่าราคาเนี่ยลูดไปเท่าไหร่นะฮะก็วันนี้ปิดลบไปลบ 22% ตัวเลขกลมๆนะฮะโอ้เปิดกระโดดด้วยนะนี่ผมแชร์ชาร์ตอยู่อาจารย์รักเห็นไหมโอ้โหเห็นแล้วฮะยิบแท่งเปิดลงเต็มคาราเบลนะฮะใช่ใช่ครับก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับข่าวนะครับก็เดี๋ยวออกขึ้นข่าวเลยแล้วกันนะฮะก็จริงๆช่วงเช้าเนี่ยมีข่าวจากทางข่าวหุ้นนะครับมาแล้วนะประมาณว่าตลาดได้ออกเตือนนะครับหลังจากที่ผู้สอบบัญชีนะแสดงความคิดเห็นแบบมีเงื่อนไขนะครับในข้อสังเกตในเรื่องของงบการเงินนะล่าสุดในช่วงของไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับเรื่องของ3เรื่องด้วยกันนะเดี๋ยววันนี้เราลองมาเจาะทีละเรื่องกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นเคสแบบสตาร์ทหรือเปล่าเนาะใครจำเคสสตาร์ทได้นะฮะเอาคร่าวๆของสตาร์ทก็คือเป็นลักษณะที่ว่าบริษัทเนี่ยโกงงบการเงินถูกไหมเป็นตกแต่งบัญชีไม่ก็โทษโทษนะเป็นลักษณะตกแต่งบัญชีเนาะครับโดยที่ว่าเอ้ยเงินที่จ่ายจริงหรือไม่จ่ายจริงอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยกำลังเป็นประเด็นเขาเรียกเป็นประเด็นแล้วก็ตรวจสอบกันอยู่นะนะครับอันนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยเสียหายค่อนข้างเยอะนะใช่แล้วก็ค่อนข้างดังด้วยเคสนี้นะครับใช่คราวนี้มาเรื่องของนุสาเอ้ยมันจะเป็นเคสเกี่ยวเรื่องตกแต่งบัญชีหรือเปล่าเนาะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของที่ตอนเช้าก่อนเลยนะครับ8:56 นะครับครับเว็บเซตนะฮะเขาพูดว่าไงบ้างฮะให้จานแมนให้จานแมนเหลาหน่อยได้ฮะเรามาเปิดกันสดๆเลยนะครับต้องบอกว่าตลาดทรัพย์เนี่ยนะครับขอให้ผู้ลงทุนนะครับศึกษาข้อมูลงบการเงินของนุสานะครับและติดตามคำชี้แจงของบริษัทนะครับก็คือพูดง่ายว่าอย่างที่ตาลักเกินไปแล้วนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับโดยปกติเนี่ยใครอาจจะยังไม่ทราบนะท้าวความสั้นๆคือถ้าบริษัทที่คลีนๆดูง่ายๆนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยเขาจะไม่มีแบบคอมเมนต์อะไรเยอะในแผ่นงบเวลาเราโหลดมาเนี่ยเนาะมันจะมีแผ่นนึงที่เป็นแผ่นเขาเรียกว่าพวกคำชี้แจงของบัญชีนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะสั้นๆง่ายๆไม่มีต่อมเอไม่มีต่อมเออ่ะแบบว่าเขาจะไม่เขียนว่าใช้ความสามารถอย่างสูงสุดแล้วในการประเมินอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับนะครับอย่างแบบอย่างเคสบางเคสที่ผมยกตัวอย่างในตลาดหุ้นก็คือว่าบางบริษัทเนี่ยไปลงทุนต่างประเทศหรือไปลงทุนหลายๆที่อย่างเงี้ยผู้สอบบัญชีอ่ะบางทีก็ไปดูเองไม่ได้นะก็ต้องบอกว่าก็ต้องใช้มาตรฐานจากข้อมูลที่บริษัทให้มานั่นแหละนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็คือว่านะครับเขาบอกว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขนะครับและมีข้อสังเกตนะครับในเรื่องอะไรนะครับในเรื่องของความซับซ้อนนะครับของการจัดการโครงสร้างผู้ขายโรงแรม
นะครับรวมถึงสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาตต่างๆในประเทศเยอรมนีเห็นไหมอันนี้คือเคสที่หนึ่งนะเคสที่หนึ่งอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับคือเรื่องที่เป็นประเด็นเลยก็คือว่าต่างประเทศแล้วนะครับนะครับผมที่ผมย้ำเพราะอะไรผมอยากจะให้เพื่อนๆที่เป็นแบบมือใหม่หรือใครยังอ่านงบไม่ชำนาญเนี่ยอยากจะให้เอาเคสพวกนี้มาเป็นกรณีศึกษาว่าเอ้ยเวลาเขาลงทุนต่างประเทศอ่ะเราควรเชื่อทันทีหรือเปล่าใช่เราควรไปอ่านก่อนว่าเป็นโครงการแบบยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยกับนุสานะครับครับเขาบอกว่านะครับประเด็นก็คือว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเคยให้ชี้แจงไปแล้วนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะครับแล้วเงื่อนไขในการลงทุนโรงแรมดังกล่าวอีกด้วยมันเคยเกิดประเด็นไปแล้วแล้วรอบนี้เปลี่ยนแปลงอีกนะฮะคือมันตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยก็คือทางนุสาเนาะก็จะขอเข้าไปลงทุนในโรงแรมที่เยอรมันนะครับก็คือจะไปซื้อเลยซื้อโรงแรมเลยเนาะนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์แมนว่านะครับกลายเป็นว่าไม่ซื้อโรงแรมแล้วแต่จะไปซื้อหุ้นของเจ้าของโรงแรมแทนนะครับดีลมันเปลี่ยนไปดีลมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วทางงบการเงินเนี่ยนะครับผู้สอบบัญชีก็ประมาณว่าเอ๊ะแล้วไม่เห็นได้รับการโอนหุ้นเลยถูกไหมครับคือจ่ายเงินมัดจำไปแล้วแต่ทำไม เงินออกไปแล้วเนี่ยทำไมยังไม่ได้หุ้นกลับมายังไม่ได้สินทรัพย์อะไรกลับมาเลยนะครับทางเดี๋ยวทางนุสาเขาก็จะมีคำอธิบายอันนี้คือที่ข้อที่หนึ่งที่เขาเกิดความกังวลกันขึ้นนะครับคำถามคือว่าเฮ้ยแล้วอย่างเนี้ยถ้าเราแบบต่อมเอะนะต่อมเอของนักลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติเกิดเคสแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมตินะติต่างนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราต้องบอกว่าเป็นกรณีศึกษาเนอะสมมติเราสมมติเหตุการณ์ขึ้นมานะฮะถ้าสมมติว่าแล้วพอเราซื้อหุ้นเนี่ยนะครับกับคนอื่นเนี่ยเนาะคราวนี้ถ้าไม่ได้หุ้นมาเราชำระไปมาจำไปแล้วนะครับโดยปกติเนี่ยเขาก็จะต้องบันทึกเป็นลูกหนี้นะใช่ไหมใช่บันทึกเป็นลูกหนี้เนาะอันนี้เราสอบถามอาจารย์พัดมาแล้วที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเราเนาะเรื่องของงบการเงินมันต้องถึงบันทึกเป็นลูกหนี้ก่อนนะครับถ้าสมมติถ้าลูกหนี้เขาชำระให้หุ้นมาแล้วนะครับถึงค่อยบุ๊กเขาเป็นสินทรัพย์แต่ถ้าไม่ได้บุ๊กตามข้อตกลงนะฮะแล้วติดตามทวงถามแล้วมันไม่ได้เลยเงินหายไปคุณจะต้องทำไงฮะบันทึกหนี้ศูนย์นะหนี้ศูนย์เลยนะครับก็ถ้ายังไงแล้วก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าจำนวนเงินเยอะอยู่นะมัดจำอยู่624ล้านใช่ใช่ใช่ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วประกอบกับเดี๋ยวไปดูงบการเงินนะนะฮะว่ายังไงนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งเนาะเราจะดูนุสาที่เขาอธิบายข้อที่หนึ่งก่อนเลยไหมเขาบอกว่านะครับที่กรตทวงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประเด็นที่ทวงก็คือว่าเฮ้ยคุณจ่ายไปแล้วคุณไม่ได้ของนะครับแล้วเขาเรียกว่าในกรอบดิวดิลิเจนซ์เนี่ยมันมีปัญหาแล้วนะครับทำไมไม่เรียกเงินคืนมาจำทันทีนี่แหละนะครับนี่คือประเด็นที่สงสัยทางนุสาต้องอธิบายเดี๋ยวอาจารย์แมนเก็บหน้านี้ไว้ก่อนไปเปิดวันตอนช่วงเย็นฮะนุสาเขาได้ออกมาอธิบายแล้วก็เลยชี้แจงมาปึ้งนะครับชี้แจง5โมงนะครับชี้แจง5โมงนะครับตอน5โมงนะครับปิดตลาดไปแล้วนะครับทำไมต้องชี้แจงสนุกไม่ได้เด้งเลยเหรอถ้าใครอ่านงบเก่งๆหรือว่าเราฝึกมาบ่อยๆมันจะจริงมันสนุกนะผมว่าเราอย่ามองเป็นเรื่องซีเรียสนะถ้าเราแบบเราอ่านงบเก่งๆเราเรียนรู้มากๆครับแล้วเรารู้เท่าทันเรื่องพวกนี้ผมว่ามันก็เหมือนอ่านนิทานนะมันก็มันดีนะครับนิยายนักสืบไปกันต่อนะครับครับเขาบอกว่าตามที่ตลาดแห่งประเทศไทยนะครับขอให้นุสาชี้แจงนะครับข้อมูลในงบไตรมาส1ในปีนี้นะครับ
บริษัทขอชี้แจงดังนี้ครับนะฮะ1รายได้รายการเข้าซื้อโรงแรมที่เยอรมนีเนี่ยนะครับรวมออกสิทธิต่างๆสิทธิการค้านู่นนั่นนะครับเหตุที่บริษัทไม่รับเงินมัดจำคืนทันทีเนื่องจากนะครับผู้ขายหุ้นใน PNCV คือบุคคลเดียวกับผู้ขายทรัพย์เดิมนะครับลองจินตนาการตามนะอันนี้คือข้อที่เขาบอกและปัจจุบันบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น PNCV เจ้าของโรงแรมมาเป็นของบริษัทเรียบร้อยแล้วเอออันเนี้ยอันเนี้ยยังคือเหมือนกับประมาณว่าถ้าคือมันเหมือนเป็นถ้าที่ผมเดานะจากที่ทางบริษัทนุสาเขาอธิบายเนาะนะฮะคือมันน่าจะเป็นเรื่องของการเหลื่อมเวลานะครับคือตอนที่งบไตรมาส1ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ได้โอนหุ้นถูกไหมบอกไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นช่วงตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงของไตรมาส2แล้วนะครับถ้านุสาบอกมาแบบนี้แสดงว่างบไตรมาส2อ่ะเราจะต้องเห็นสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนะนึกภาพออกไหมก็คือจะเป็นของเป็นหุ้นที่ไปลงทุนน่ะเนาะในโรงแรมที่ว่านี้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะเป็นเรื่องครับเฉียบขาดก็ต้องโทรถามก็ต้องถามนะก็ต้องทวงถามอีกทีนะมันจะบันทึกเมื่อไหร่ยังไงมันจะถือจริงนะจริงๆถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสงสัยนะโทรไปหาIRพรุ่งนี้เลยนะครับว่าเอ๊ะแล้วอันเนี้ยคือจะบันทึกเดือนไหนหรอเราก็จะทราบแล้วนะฮะครับโอเคเขาตอบมาก็คือถือว่ามีคำตอบนะมีคำตอบนะไม่ได้บินออกหนีประเทศนะไม่มีครับครับไม่เหมือนไม่เหมือนจานแมนแกจะบินอย่างเดียวเลยใช่ๆป่านนี้ผมไปปล่อยเป็ดแล้วไม่ใช่ไอ้ผ้าเรียกอะไรเนี่ยนะครับโอเคแซวต่อนะครับครับครับงั้นกลับไปคำถามตอนเช้าใหม่เพราะว่าจะมีสามข้อคำถามที่สองข้อที่สองนะครับก็ตอบอกว่ารายการเกี่ยวกับ More Money Entertainment เดี๋ยวนะมเนี่ยมเป็นหุ้นตัวหนึ่งหรือเปล่าใช่บริษัทเดียวกันไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ด้วยเหรอใช่ด้วยฮะคือมันแหมมีอะไรไปเกี่ยวแล้วไปสืบกันต่อนะครับบริษัทประเภทนี้นี่มันจริงๆนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับปี65นะครับปีแล้วนะครับนุสาลงทุนในบริษัท More Money Entertainment นะครับหรือชื่อสั้นๆว่า More Money นะครับ 30% นะครับผู้ถือหุ้นอีก 50% บริษัทนี้นะครับคือ More Return จำกัดมหาชนครับนะฮะที่เป็นข่าวดังก่อนหน้านี้นะครับและได้วางอีกแล้วนะดูดีนะครับและได้วางมันจำเป็นยับให้แก่ More Money เพื่อเป็นหลักประกันว่านะครับบริษัทจะปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงร่วมทุนนะครับต่อมาบริษัทได้ยกเลิกการร่วมทุนและขายหุ้น More Money โดยได้รับโดยได้โอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้รับค่าขายจาก More Money นะครับได้ขอขยายเวลาคืนเงินเพิ่มทุนและเงินมัดจำ50 กว่าล้านเนี่ยออกไปอีก90 วันจะครบในวันที่นะครับสิ้นเดือนกรกฎาคมและ11 สิงหาปีนี้ครับครับแต่บริษัทก็ต้องบอกว่าน่าต้องเรียกว่าน่าสงสารนะคือหมายถึงว่าโมนุสาน่าสงสารคือลงทุนแล้วแบบคือพอยกเลิกดีลแล้วยังไม่ได้เงินคืนคือมันว่าใจดีไงคือดีลมันไม่ผ่านอ่ะแต่ว่าเราเขาเป็นคนดีไงจ่ายเงินไปก่อนจ่ายเงินไปก่อนเลยแบบป๋าก็เหมือนคือโชคร้ายอ่ะคือยังไม่ได้เงินคืนหลังจากเลิกดีลนะครับแล้วก็ยังไม่ได้บันทึกด้วยครับหมายถึงว่าในงบ Q1 เนี่ยยังไม่ได้บันทึกด้วยเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเขาทางคนที่เขาจะคืนเงินเนี่ยตรงเนี้ยขอยืดหน่อยก็ยังตีว่ายังไม่เป็น NPL ให้เวลา
ครับนะครับขอดูคำอธิบายของนุสาหน่อยฮะได้ครับนะครับนุสาได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องมอมันนี่เอนเตอร์เทนเมนต์ว่านะครับอ๋อปัจจุบันได้รับอันนี้ตอบช่วงเย็นนะแล้วจำนวน 1.5 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อกี้มันกี่บาทนะ50กว่าล้านประมาณ60 60นะตัวเลขกลมๆนะประมาณ58ครับครับครับในส่วนของเหตุผลที่ขยายเวลาคืนเงินเพิ่มทุนและเงินมัดจำจำนวน 57.5 ล้านบาทนั้นเนื่องจากมอมันนี่ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดคอนเสิร์ตโรลลิ่งลาวนะครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันยังไม่แล้วเสร็จยังไม่แล้วเสร็จนะครับแล้วเกี่ยวอะไรด้วยเขาอาจจะเป็นบริษัทที่แบบจัดงานพวกอีเวนต์ไงบอกมันชื่อมอมันนี่ก็คุณทำธุรกิจไปสิแล้วคุณก็คืนเงินฉันมาเขาบอกว่าคืนแต่ว่าขอตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆจากไอคอนเสิร์ตนี้ก่อนใจดีใจดีครับใจดีก็นะทางนั้นแหละลูกหนี้เขาขอยืดเวลามานิดนึงอ่ะแต่เดี๋ยวเสร็จคืนแน่เขาบอกงี้นะครับครับมันนี่ถึงขอขยายระยะเวลาอีก90วันทั้งนี้นะครับบริษัทบอกว่าในเมื่อคุณผิดนัดอ่ะเราคิดดอกเบี้ยด้วยนะก็ต้องดูว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนหรือเปล่าอย่างน้อยมีเหตุมีผลนะมีเหตุมีผลแล้วก็ไม่ได้แบบให้ฟรีนะก็คือมีดอกเบี้ยด้วยฉันได้กำไรจากดอกเบี้ยด้วยอ้าวแต่ว่าในสองเดี๋ยวก็รอดูแต่ว่าในสองเคสนี้เงินออกไปแล้วเท่าไหร่ก็รวมๆแล้วเท่าไหร่624กับ60 600บวกกับก็เกือบ700เกือบ700ได้ตอนนี้เงินสดออกจากบริษัทไปแล้วเกือบ700นะนะครับครับครับอ่ะข้อ3เรื่องเอความสามารถของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องอ่ะกต.มีความเป็นห่วงนะครับในเรื่องของสภาพคล่องและสภาพคล่องและใช่เพราะว่าเดี๋ยวอันเนี้ยดูงบการเงินด้วยนะครับครับโอเคนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีให้ข้อสังเกตนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีแจ้งมาแล้วนะให้ข้อสังเกตเรื่องความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากบริษัทเนี้ยมีผลขาดทุนต่อเนื่องหลายปีติดต่อกันนะครับครับแล้วนะครับไม่พอกลุ่มบริษัทเนี่ยมีหนี้สินสำคัญอีกนะคือเจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างบริษัทนุสาเลเจนด์สยามจำกัดรวม 1,723 ล้านบาทโดยบริษัทไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกตึ๊ดๆเนี่ยมีคำชี้ขาดขอข้อพิพาทให้กับบริษัทชำระหนี้ของนุสาเลเจนด์อย่างไรก็ดีนะครับบริษัทยื่นขอเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวแล้วโดยบริษัทเชื่อมั่นว่ายังไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดในมูลหนี้อื่นของบริษัทโอ้โหอันนี้เอาง่ายๆก็คือว่านุสาเนี่ยเขาเป็นบริษัทพัฒนาหลังอสังหาเนาะนะฮะก็ดูจากตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนน่าจะไปให้บริษัทไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะครับไปสร้างให้ถูกไหมไปสร้างให้แล้วก็แล้วก็ติดหนี้กันอยู่นะนุสายังไม่ได้จ่ายเงินเนาะใช่นะครับน่าจะเป็นบริษัทนุสาเรเจนต์เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทย่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ติดหนี้ยังไม่จ่ายว่างั้นเถอะนะฮะอันเจ็ดยังไม่ได้ตั้งสำรองใช่ครับใช่ครับมารวมมูลหนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่านะครับก็ต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่ก็ต่อก็ตลาดทรัพย์เนี่ยกังวลนะว่าข้อพิพาทดังกล่าวเนี่ยอาจจะกระทบสมมุติถ้ามันเกิดปัญหาร้ายแรงทั้ง3ข้อเนี้ยอาจจะกระทบทำให้หุ้นกู้ฮะหรือเงินกู้ของนุสาเนี่ยมีปัญหาทางการหรือเปล่าคือกลายเป็นหนี้เสียในระบบของ Banking System และเป็นหนี้เสียของหุ้นกู้อืมอ่ะนุสามีหุ้นกู้ด้วยเหรอมีหุ้นกู้อีกอ่ะเราลองเสิร์ชดูไหนจริงป่ะตลาดขอดูเสิร์ชหน่อยสิไม่ใช่นะครับก็พิมพ์หุ้นกู้นุสาเลยได้มั้งอาจารย์ไหมโทษผมไปตกคำว่านุสามีตัวเอฟขออภัยขอโทษด้วยครับครับผมโอเคมีจริงๆนะครับมีหุ้นกู้ระยะยาว2ปีเห็นไหมใครที่ชอบเล่นหุ้นกู้นะครับเพื่อนสังเกตนะไม่ดูงบดีไม่ได้เลยนะ IRR 7% เนี่ยนะครับอันนี้ high yield นะhigh yield นะครับดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยแบบ
โอ้โหแบบดอกเบี้ยเงินฝากอื้อเลยอ่ะไม่ใช่ไฮโหดนะไม่คุณกูแบบดอกเบี้ยสูงขนาดนี้คือมันจุงต้องเรียกได้ว่ามันจูงใจไงแล้วก็พวกนี้จะเป็นกู้ระยะสั้นครับนะครับแต่ว่าความจริงแล้วครับผมอยากจะมีบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าถ้าเราจะได้หุ้นกู้ระยะสั้นที่ไฮยิลด์เนี่ยเราต้องศึกษาไม่แพ้การซื้อหุ้นเลยนะใช่ไหมเพราะว่าเราเงินไปให้เขากู้2ปีดอกเบี้ย 7% นะครับแต่ว่าคำถามคือถ้าบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงอ่ะมีโอกาสที่เงินต้นจะสูญหายใช่หรือไม่ใช่อย่างกรณีสตาร์ทเนี่ยจำได้ว่าคุณกู้ก็ระยะสั้นเหมือนกันใช่ระยะสั้นเหมือนกันดอกก็สูงก็สูงอ่ะเออครับมีลักษณะของการจูงใจตอนนี้ยังไม่จบนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าใครที่มองแต่ยิวนะครับแล้วมองว่าเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นแล้วรีบซื้อเนี่ยอันเนี้ยแนะนำว่าให้ศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะครับวิเคราะห์ไม่ต่างกับหุ้นเลยนะครับไปต่อนะครับอันนี้เราติดไว้ที่หุ้นกู้คือปีที่แล้วด้วยนะเฮ้ยปีนี้ด้วยนะขออภัย66ครับนะครับอ่ะแล้วเรามานั่งดูอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูงบว่ามันเป็นยังไงนะครับใช่อ่ะสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยมีเงินออกไปนะฮะ2รายการนะครับ2รายการก่อนสิใช่ไหมอ๋อหมายถึงเงินสดใช่ไหมแต่ว่าเป็นหนี้อันนี้รวมโอเคขอโทษเงินสด2รายการแล้วก็เป็นหนี้เขาอีกหนึ่งรายการนะครับเนาะแล้วเราไปดูงบการเงินของนุสานะว่าทำไมผู้ตรวจสอบบัญชีถึงต้องบนในเรื่องของผลการดำเนินงานเนาะว่าอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าขาดสภาพคล่องได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับไปดูแฟกชีทกันเถอะนะครับเราไปดูแฟกชีทของนุสานะครับเรื่องแรกนะฮะตอนนี้นุสาเนี่ย PE ติดลบนะครับหมายว่านุสาเนี่ยทำมาหากินเนี่ยไม่มีกำไรนะครับขาดทุนนะครับโอเคไพ่ประมุข 0.9 แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องของพวกสินทรัพย์ไม่ค่อยหมุนเวียนของเขาซะเยอะนะครับเขาแบบพวกอสังหาแต่ว่าต้องไม่ลืมตรงนี้มันเป็นกับดักนิดนึงว่ามันมีโครงการเก่าด้วยนะครับโครงการเก่าตรงนี้อาจจะทำให้บุกดูสูงต้องระวังนะครับเราต้องไปดูไส้ในก่อนนะเราไปดูเงินสดเลยดีกว่านะครับเราไปดูเงินสดของนุสานะครับใช่นะฮะเหลืออยู่27ล้านนะครับล่าสุดเนี่ยก็มันอารมณ์ประมาณว่าเงินสดไม่ค่อยเหลือในบริษัทก็คือเท่าที่ดู63จนถึง66เนาะก็11ล้าน100กว่าล้านแล้วก็หายไปแล้วก็เหลือ29ล้าน100กว่าล้านอะไรประมาณเนี้ยไปมาๆเนาะนะครับแล้วนะครับเงินสดเนี่ยไปกองอยู่ไอ้นี่หมดนะฮะใช่สินค้าคงเหลือนะฮะเนี่ยเราดู2รายการเนี้ยนะครับสินค้าคงเหลือสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับครับมันไม่ค่อยโตด้วยนะครับมันไม่ค่อยโตมานานแล้วแสดงว่ามันอาจจะเป็นของเก่าหรือเปล่าใครที่เข้าใจธุรกิจนุสาคือนุสาเป็นอสังหาเนาะครับเป็นธุรกิจเป็นเค้าเรียกว่าสินค้าคงเหลือที่อาจจะตกรุ่นหรือเปล่าหรือขายไม่ออกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราเห็นเลยว่ามันไม่ค่อยโตใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ที่ดินอาคารอุปกรณ์เนี่ยก็ลดลงนะครับแล้วก็ตัวสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยก็มีเพิ่มมาบ้างนะมีเพิ่มมาเหมือนกันนะครับมีเพิ่มมาเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นที่เราต้องไปดูนะครับคือหนี้สินนะครับหนี้สินล่าสุดนะครับหนี้สิน 0.68 ก็ไม่ดูไม่เยอะเนาะสภาพคล่องก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่านะครับในประเด็นที่เราคุยกันวันนี้3เรื่องก็คือแต่เมื่อกี้ก็ยังไม่นี่นะยังไม่บุกใช่ป่ะใช่นะครับเราจะเข้าประเด็นตรงนี้ก็คือว่านุสาเนี่ยนะครับใครที่ซื้อไปเนี่ยเรื่องแรกคือนุสามีกำไรมีขาดทุนสะสมเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเรียกได้ว่าทำมาหากินไม่เคยมีกำไรอ่ะนะครับซัมมารีจากตั้งแต่เปิดบริษัทมาเนี่ยติดลบนะครับมีกำไรสะสมนะครับก็แสดงว่าน่าจะต้องมีการเพิ่มทุนอยู่เนืองๆนะครับแต่แล้วเพิ่มทุนใช่นะครับก็มีการเพิ่มทุนจริงๆนะฮะก็เนี่ยส่วนทุนเพิ่มมานะครับ 8,000 กว่านะครับโอเค
แต่ว่ายังไม่มีการตั้งสำรองเลยนะยังไม่มีการตั้งสำรองเลยนะครับรายได้ดำเนินธุรกิจเนี่ยก็ทรงๆนะรายได้อื่นรวมรายได้นะครับขาดทุนแทบทุกปีนะฮะอันนี้ก็เนี่ยก็น่ากังวลก็คืออันนี้สรุปง่ายๆนะดูจากงบประมาณนี้นะหนึ่งคือเอาเรื่องของรายได้ก่อนเนาะที่จะหามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขาดทุนทุกปีขาดทุนเนี่ยตั้งแต่ปี63ถึง66อ่ะคือขาดทุนมาโดยตลอดเลยนะฮะใช่แบบโหขาดทุนเยอะอ่ะนะเยอะจนขาดทุนมีขาดทุนสะสมนะนะครับตอนนี้เนี่ยเอ้ยมันก็เงินมันก็ไม่ค่อยเหลือเนาะนะครับแล้วก็ยังใช้เงินเป็นลักษณะที่ว่าโอเคเข้าใจแหละไปลงทุนเนาะแต่มันก็แบบโรงแรมเนี่ยอย่างโรงแรมเนี่ยเสร็จปี67นะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้อีกนะครับว่าจะทำกำไรได้เมื่อไหร่เนาะโรงแรมคงไม่ได้แบบเปิดมาแล้วปังเลยคงไม่ใช่คุณไม่ได้ไปซื้อธุรกิจที่มันมีรายได้มาแล้วถูกป่ะคือเป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจที่กำลังเปิดใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ต้องลุ้นนะนักลงทุนต้องลุ้นนะนะครับเงินออกไปแล้วก็ดูเหมือนจะมีแบบข้อติดขัดด้วยแต่ก็นุสาก็อย่างที่บอกเนาะเขาก็อธิบายมาว่าเดี๋ยวงบ Q2 น่าจะรู้นะฮะส่วนเรื่องของมอเนี่ยเขาก็มีคำอธิบายว่าเอ้ยยื่นนี่ไปเดี๋ยวเขาจ่ายมานะครับคืออารมณ์ประมาณว่าเอาเงินออกไปแล้วรีเทิร์นอ่ะคุณได้คิด IRR แบบให้มันสมเหตุสมผลหรือเปล่ากับการที่เอาเงินไปลงทุนนะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมจำได้ว่านุสาเนี่ยเพิ่มทุนบ่อยมากใช่เพิ่มทุนบ่อยมากนะครับคุณจะเห็นว่าส่วนทุนเนี่ยนะครับจันแมนพอพาไปหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวพาไปเนี่ยจะเข้าเนี่ยตรงเปลี่ยนแปลงทุนเนี่ยเปลี่ยนแปลงทุนเนี่ย3ปีล่าสุดอ่ะคุณลากลงมาด้านล่างฮะลากลงมาด้านล่างนี่เนี่ยนะครับเนี่ยปี65ถึงปี64ถึง65เนี่ยนะครับ PP ไปแล้วเนี่ยนะครับกี่ครั้งฮะ2ปีนี้เล่นไป6ครั้งด้วยกันนะครับ6ครับคือเพิ่มทุนตลอดเลยนะฮะนั่นหมายความว่าเอ้ยเงินที่ได้มาก็คือคุ้มค่ามั้ยอันนี้ต้องถามแล้วนะครับเพราะจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยนะฮะนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เราถ้าเป็นเราก็กังวลเนาะนะฮะนะครับส่วนอันที่3เนี่ยนะครับที่เป็นหนี้เขาเนาะนะครับก็เขาบอกว่ายังไม่ผิดนัดชำระนะเยอะด้วยพันกว่าล้านใช่ไหมครับถ้ามันผิดนัดชำระขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะแล้วเงินจะเอาตรงไหนไปจ่ายเนี่ยใช่เมื่อกี้สภาพคล่องกระแสเงินสดมีล่าสุด32ล้านใช่คำถามคือแต่คราวนี้งบการเงินรายได้อะไรเนี่ยนะครับตกปีนึงก็ประมาณพันล้านนะฮะแต่ขาดทุนมา3ปีเลยนะเอ๊ะแล้วมันจะเหลือไหมอ่ะที่จะไปจ่ายเขาว่าเงินสดก็น้อยนะฮะใช่เอ๊ะพันกว่าล้านเราจะเอาอะไรสรุปก็คือล่าสุดเนี่ยอาจารย์แมนไปเปิดข่าวนะวันไหนวันที่31พฤษภาคมนะฮะวันที่31พฤษภาคมนะเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเพิ่มทุนอันนี้แหละที่เขาจะเขาบอกว่าเฮ้ยรองรับไปแล้วนี่รองรับไปแล้วนะครับมูลค่าติดตาไว้1บาทนะครับราคาเชสิต 0.88 นะนี่รองรับไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือจะได้เงินมาใช่ไหมรับหุ้นเพิ่มทุนนะครับโดยการเรื่องของวอลเลนใช่ป่ะใช้สิทธิ์แปลงวอลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมจำได้ว่ามันมี PP ด้วยนะมีขอหาก่อนหาก่อนเนี่ยด้านล่างเนี่ยด้านสามด้านล่างเนาะไหนขอเปิดใช่เนี่ยแล้วก็มี PP อีกนะครับที่เตรียมเงินไว้แล้วนี่นะครับมันกี่บาทอะ PP ดูจากนี้สามพฤษภาเดี๋ยวให้จันแมนดูนิดนึงนะเพิ่มทุนเนี่ยมี3กุมภาพันธ์นะ
ู้สึกล่าสุดจะเป็น3กุมภาป่ะ3พฤษภาคม BP ฮะโอเคมันติดก็คือมันติดนี้แหละราคากี่บาทพอทราบไหมเดี๋ยวดูราคากี่บาทนะครับครับผมไม่ถ้าราคา1บาทก็ประมาณไม่น่า1บาทเนาะเพราะว่าราคาหุ้นแกเท่าไหร่ราคาหุ้น 0.54 น่าจะต่ำบาทนะพื้นฐานน่าจะมีส่วนต่ำส่วนต่ำมูลค่าเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ3พฤษภาคมคือเพิ่มทุนเยอะมากเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่ามันขาดทุนยังไงนะครับ3พฤษภาคมสินทรัพย์โอ้โหแจกวอให้ลืมกุมภาพันธ์อ๋อต้อง65โอ้โหโทษมันข้ามกระตุยเลยโอ้โหแน่นะนี่ไงกรกฎาคมอับคงเนี่ยหุ้นที่นวัตกรรมเยอะครับมันจะเยอะไปหมดเลยนี่ไงเจอละนะครับเรียกได้ว่าข่าวเนี่ยปีเดียวอ่ะมารัวๆนะครับมาเป็นพฤษนี่ไง PP นะครับ 0.9 บาท 0.9 อ๋อก็เกือบ1บาทแล้วก็ได้มาอีก 1,000 กว่าล้านอันนี้ก็จ่ายอันนี้จ่ายมาแล้วป่ะทุนอันนี้น่าจะได้มาแล้วนะอืมเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องดูก่อนโอ้โหมันนวัตกรรมเยอะมากนะครับครับโอ้โหเดี๋ยวต้องอ่านเอาเป็นว่ามี PP แล้วโดยที่อาจารย์รักจะบอกก็คืออืมอย่างนี้นะครับก็คือมี PP ปีที่แล้วเนาะแต่ถ้าปีที่แล้วมันงบมันน่าจะรวมไปแล้วถูกป่ะแต่เนี้ยผมว่านะเงินที่เขาได้จากเรื่องของการใช้สิทธิ์แปลงบอด้วยนะครับครับก็อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาเนาะราคาใช้สิทธิ์ 0.8 นะครับก็ทุนใหม่เนี่ยโอ้โหก็จะเพิ่มเป็นจาก11,000 ล้านเหรอนะครับขึ้นมาอีกนะฮะบวกมาอีก1ล้าน 1,400 ล้านนะเออนะครับอย่างเยอะก็พอดีอ่ะประมาณได้เงินมาอีกประมาณ 1,000 นึงถูกป่ะประมาณ 1,000 นึงนะครับนี่ดูลงก็เนี่ยแหละเอามารองรับประมาณเนี้ยเอามารองรับนี่ไงเงินสดจัดหา743โดยประมาณอืมดีแล้วครับใช่ก็สรุปหน่อยนะครับก็คือว่าโอเคคือเงินมารองรับจริงนะครับแต่มันเหมือนเป็นภาพของการที่ว่าบริษัทเนี่ยนะครับมันไม่ทำกำไรอ่ะประเด็นเนาะมีเงินมานะไม่ทำกำไรใช้ไปแล้วด้วยนะคือเหมือนกับว่าเนี่ยคุณเพิ่มทุนมาเนาะแทนที่จะเอาเงินไปแบบไปพัฒนาต่อยอดเนาะต้องมานั่งชำระหนี้นะครับประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบมันก็ดูเหนื่อยอ่ะนะฮะดูเหนื่อยใช่นะฮะถ้าเป็นไปได้ก็ดูดีๆนะฮะดูดีๆไหนใครลงจะลงมั้งจะลงทุนมั้งนี่ก็ต้องบอกงี้นะครับคือว่าเรื่องของเรื่องอ่ะนะครับคือเขาได้เงินมาเนาะนะครับแล้วเขาก็เอาเงินตรงเนี้ยไปลงทุนไปแล้วคือเงินสดออกไปแล้วจากบริษัทด้วยเป็นสำคัญแล้วก็ที่จะชี้ก็คือว่าไอ้หนี้ตรงเนี้ยมันยังไม่ได้บันทึกนะครับแล้วหนี้ตรงเนี้ยอีก700กว่าล้านอ่ะถ้าบันทึกออกมารวมทั้งก้อนเนี่ยมีปัญหาคือ 2,400 นะครับส่วนทุนตรงเนี้ยก็จะลดลงอีกนะครับจาก 8,900 เนี่ยจะหายไปอีกนะครับประเด็นก็คือว่าราคาที่เพื่อนๆมองว่ามันต่ำบุ๊กอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ต่ำไม่นี่มันต้องบันทึกไปแล้วสิไอ้2,400ยังครับเพราะว่า2,400ของบริษัทก่อสร้างป่ะไอ้3ตัวนี้ที่รวมกันที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นหนี้เสียถ้าโดนขึ้นมาอ๋อโอเคเข้าใจนึกออกโทษอาจารย์แมนจะหมายถึงว่าถ้าสมมติกรณีเป็นเรื่องของการอย่างข้อ1ข้อ2เป็นหนี้ศูนย์
พอเป็นหนี้ศูนย์เนี่ยมันจะต้องด้อยค่าเนาะใช่อาจารย์แมนพูดถึงอย่างนี้นะครับเงินมันก็หายไปอีกนะฮะแต่ส่วนทางนุสาไปเป็นหนี้เขาเนี่ยนะครับไม่รู้จะผิดนัดชำระหนี้หรือเปล่าประมาณนี้อย่างนี้ครับประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าจะบอกว่าต่ำบุกก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าต้องตั้งสำรองเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยบุ๊กแวลูมันจะลดลงดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมากขึ้นนะครับก็จะมองเป็นหุ้นผูกทางงบการเงินก็ไม่ได้ซะทีเดียวแต่ผมไม่ได้มองว่าเขาผิดนัดนะแต่ให้บอกว่าถ้าเราอ่านแล้วเราอ่านข่าวเนี้ยแล้วเราอนุมานได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันผิดนัดอะราคาที่เรามองว่ามันต่ำบุกอะมันอาจจะไม่ต่ำบุกก็ได้ในอนาคตประมาณนี้เนาะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นุสาเอาซะพวกเราเหนื่อยเลยนะต้องบอกว่าวิเคราะห์ไปขมวดคิ้วไปนึนะโอ้อ่ะงั้นเราไปเรื่องของตลาดหุ้นกันดีกว่านะไปสนุกกันดีกว่าเนาะนุสาก็ต้องบอกว่าใครมีหุ้นระวังนะใครไม่มีก็วิเคราะห์กันดีๆนะครับเราบอกไปแล้วนะนะฮะโอเคงั้นเราไปเรื่องของอาจารย์แม่จะมีฝากอะไรไหมก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ตลาดภาพรวมกันแล้วก็จะบายบายกันก็โอเคนะครับก็พูดจบนุสาไปเลยแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าที่ขึ้นมาก็เป็นเรื่องของลากราคาเพื่อมีการเพิ่มทุนนะครับก่อนหน้านี้เนาะก็ฝากเครื่องมือนะครับต้องบอกว่าเครื่องมือของแล็บพูดนะครับเราพูดจบนุสาไปแล้วนะครับเราก็ต้องพูดถึงเครื่องมือแล็บพูดนิดนึงว่าเฮ้ยแต่ถ้าใครอ่ะอยากได้กันบ้านหุ้นดีๆนะครับแล้วก็กราฟสวยๆเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ย เวลาระบบกองเนี่ยเขาก็ไม่มีหุ้นเน่าเข้ามาอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นหุ้นที่แบบงบเสี่ยงเยอะๆนะครับเราก็จะไม่ค่อยมีเตือนกันในห้องสมาชิกครับก็ล่าสุดนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะครับก็คือ PRM นะครับ PRM เนี่ยต้องบอกว่าหุ้นเรือเนี่ยถ้าใครไปดูหุ้นเรือที่ต่างประเทศเนี่ยจะพบว่าตอนนี้หุ้นเรือเนี่ยโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยวิ่งเยอะมากวิ่งเยอะจริงๆนะครับคือแบบคือวิ่งราคาแบบแทบจะออลไทม์ไฮอ่ะอ่ะใครต้องไปเช็คด่วนนะใครที่มองว่าเอ้ยอยากจะหาจังหวะหุ้นต้นรอบนะครับหรือกลุ่มไหนเนี่ยรีบไปทำกันบ้านด่วนนะครับโอเคต้องบอกว่า PRM เนี่ยระบบเราอะแจ้งมาตั้งแต่ช่วง 6.25 บาทนะครับก็คือฟิโบ 38.2% นะครับแล้วก็กราฟระบบก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยมันเบรกตรงเนี้ย 6.25 มันก็เลยแจ้งเตือนมาเลยปึ้งนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยจะมองขึ้นเป็น 1.2 ขึ้นมีโอกาสขึ้นเป็นเวฟ3ด้วยซ้ำนะครับตอนนั้น 6.25 เนาะนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเท่าไหร่นะครับ PRMนี่นะครับก็เรียกได้ว่าวิ่งมาเต็มๆนะครับ 6.25 นะฮะก็ประมาณเกือบ 5% นะครับ 5% ได้นะครับก็ต้องเรียกได้ว่ายังสวยอยู่นะครับแล้วถ้าใครที่ตามพวกเรือนะครับไปดูหรือพวกเรือต่างประเทศนะครับก็จะพบว่าเอ้ยมันมากันเยอะแล้วนะครับอาจจะใกล้แล้วก็ได้ใครจะรู้นะฮะนะครับโอเคนะครับต้องบอกว่าใครที่สนใจนะครับเข้าห้องสมาชิกกับแล็บหุ้นนะครับก็แอดไลน์นะครับในลิงก์ที่เราโพสต์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับก็ปี1507นะครับบอกว่าไม่แพงแล้วก็ได้ทุกเครื่องมือเลยนะครับไม่ใช่มีแต่หุ้นกันบ้านตอนเช้าอย่างเดียวนะครับมีตัวสกรีนเนอร์นะครับมีตัวดูตลาดนะครับอย่างเช่นตัวแดชบอร์ดนะครับไม่พอนะครับดูกันอันนี้ดูกันกับตัวตลาดเนาะนะครับไม่พอยังดูเซกเตอร์ต่างๆได้ด้วยนะครับว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยตอนนี้เป็นผู้นำตอนนี้เป็นผู้ตามนะครับก็จัดแรงกิ้งไว้ให้แล้วนะครับคือมึงจัดแรงกิ้งเซกเตอร์นะครับแล้วก็สแกนหุ้นรายตัวได้หมดเลยนะครับไปกันต่อครับผมยกตัวอย่างเนาะนะครับในเรื่องของการดูวิเคราะห์นะครับโดยใช้โปรแกรมนะฮะอย่างเช่นถ้าใครเป็นสมาชิกแล็บหุ้นนะฮะก็ช่วยคอมเมนต์มานิดนึงว่าเอ้ยจริงๆอาจารย์พูดจริงเลยนะครับวิเคราะห์จากโปรแกรมนี่แหละพวกเราไม่ได้เก่งนะนะฮะใช้การวิเคราะห์นี่แหละนะครับอย่างเช่นช่วงตลาดที่อย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยอันเนี้ยก็คือ market beat เนาะเป็นอินดิเคเตอร์นึงนะครับแต่เป็นสูตรของทางแล็บหุ้นเองเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเส้นสีเขียวเนี่ยในช่วงของประมาณสักช่วงมิถุนายนนะฮะมันขึ้นมาเนาะมิถุนายนนะมิถุนายน
นะต้นเดือนมิถุนายนเนาะมันขึ้นแล้วมันก็ลงนะมันขึ้นแล้วมันก็ลงคือสีเขียวขึ้นหมายถึงตลาดดีนะฮะสีเขียวลงหมายถึงว่าตลาดไม่ค่อยดีนะฮะคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วเราจะหาหุ้นลงทุนได้ไหมนะครับคำตอบคือได้ในภาวะที่ตลาดเป็นขาลงนะอยากให้อาจารย์แมนเรื่องลงมาข้างล่างนิดนึงนะฮะถ้าใครใช้อยู่เพื่อนๆจะจำได้ว่า energy เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำตลาดมาตั้งแต่1เดือนที่ผ่านมานะครับ1เดือนที่ผ่านมาเลยนะ energy อยู่แรงแรกเลยนะฮะจะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย อยู่ในระดับที่ 19% ชนะทุกอุตสาหกรรมนะครับอันนี้คือเรื่อง sector rotation นะครับเครื่องมืออีกตัวหนึ่งของเรา Sector Rotation ก็ที่มันดูสามารถดูย้อนหลังได้เงี้ยนะครับให้จานแมนเปิดไปก็ได้นะฮะไปที่ดูย้อนหลังแต่เมื่อกี้เป็นตัวดูปัจจุบันแต่อยากดูย้อนหลังมาดูตรงนี้นะฮะนะครับเนาะนะอย่าให้จานแมนช่วยหา Industrial ที่เป็นEnergy หน่อยได้นะครับ EnergyEnergy อยู่นี่ตัว E เลยเปิดมาเนาะเพื่อนๆให้จานแมนไปหาจุดช่วงเดือนต้นเดือนมิถุนายนนะคือจุดมันจะมีวันที่บอกเนาะนี่ครับจะโอ้มันถ้าต้นเดือนมันย้อนอ๋อมัน14มาแล้วใช่ไหมก็คือได้กลางเดือนได้กลางเดือนนะครับไม่เป็นไรนะกลางเดือนก็คือถือว่าอยู่ในระดับถ้าแกนซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเซลล์โมเมนตัมเนาะนะครับก็คืออยู่ระดับเกิน100ถ้าเกิน100มาเนี่ยแสดงว่าคือคุณค่อนข้างแข็งแกร่งนึกภาพออกไหมครับนะครับก็วิ่งอยู่ในระดับ100มาโดยตลอดนะครับแล้วจำได้นะฮะว่าเราสแกนหุ้นอะไรติดเพื่อนๆไปให้จานแมนเปิดนะจานแมนพาไปบางจากครับผมจำได้ BCP นะอาจจะพูดเลยBCP ฮะเปิดในห้องเลยก็ได้ไหนๆก็ไหนๆ BCP กับปตท.นานาเตือนบอกตปตท.มาแต่ส่วนผมเนี่ยจะบอกว่า BCP เสิร์ชหาในห้องเลยก็ได้ครับขี้เกียจเสิร์ชครับดูตรงเอ้ย BCP สิ BCP ฮะนะฮะนี่ฮะมีกี่อันเนี่ย7หลายอันอยู่นี่ไงตั้งแต่วันที่อะไรฮะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนต้นเดือน6เนาะถูกไหมใช่ราคาอยู่เท่าไหร่ฮะราคาอยู่เท่าไหร่ฮะตอนนั้นอยู่มาสักน่าจะเดี๋ยวนะเมื่อกี้อยู่ตรงอันนี้กลางเดือน6ฮะได้นี่กลางเดือน6นะครับน่าจะสัก30นี่ไงอ๋อนี่ไงกลางเดือน6เจอแล้วดูทางขวาได้ประมาณ35 36บาทเนี่ย35.5 35.5 เจอละนะครับครับจานแมนไปดูกราฟเลยฮะนะครับนี่ไงมีกราฟตรงไว้ป่ะเอาไปเปิดหน่อยก็ได้นะครับ BCP ครับผมโอเคครับโอ้ก็เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนะครับว่าเฮ้ยตลาดไม่ดีนะครับตอนนี้37บาทนะ 37.8 เลยนะนะครับขึ้นมาเกือบเท่าไหร่อ่ะขึ้นมาเกือบ5บาทแล้วนะตลาดไม่ดีแต่มีหุ้นให้เล่นใช่นะครับนี่คือการหาหุ้นสไตล์ที่ทางอาจารย์รักกับอาจารย์แมนเนี่ยนะครับก็มีช่วยกันทำการบ้านให้กับเพื่อนๆ เนาะนะฮะเพื่อนๆจะไปวางแผนต่อกันได้นะครับผมนะทางนั้นที่ตลาดไม่ดีนะเนาะอันนี้คือตัวอย่างครับผมครับอืมจะบอกว่าถ้าใครเป็นสมาชิกอะครับถ้าสแกนทุกวันเนี่ยยังไงก็ต้องเจอนะครับเนี่ยวันที่1มิถุนายนเนี่ย BCP เนี่ยเขียวแรกเลยตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยเบรกนะสวยเลยด้วยตอนนั้นเท่าไหร่เอง32.25 สวยๆเลยนะครับแล้วก็วิ่งยาวเลยต้องบอกว่าแกร่งจริงนะครับโอเคนะงั้นก็ประมาณนี้นะจะรักสรุปนุสาทีนะครับจะรักสรุปนุสาทีว่าถ้าก่อนฉากทัน
ว่ายังไงฮะอยากให้อยากถามว่าอะไรฮะถ้าเจอสภาพนี้เนี่ยราคาลงเยอะควรสวนไหมเพราะว่าเราชอบได้ยินคำว่าเอ้ยหุ้นลงอ่ะให้สวนที่แนวรับหลายคนชอบบอกชอบสวนที่แนวรับแต่ว่าอาจารย์ลักษณ์จะสื่อว่าเอ้ยผมจะสื่อว่าถ้าก่อนจะสวนอ่ะถ้าเรามาอ่านแล้วงบกับงบอย่างเงี้ยสวนไหมเหมือนประมาณว่าคือมันขึ้นอยู่กับนักลงทุนเนาะนะครับถ้าเป็นนักลงทุนที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟในเรื่องของความเสี่ยงเนาะเพราะว่าการซื้อทุกหุ้นทุกครั้งมีความเสี่ยงนะครับก็จะมองว่าหุ้นอุตสาหเนี่ยมีความเสี่ยงมากเนาะเราก็ไม่ควรไปยุ่งมันนะฮะนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายแบบสายซิ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเฮ้ยมันถ้าเขาคือด้วยการด้วยที่ตลาดหุ้นเนาะผมเข้าใจว่ามันมีทั้งแนวไหนแล้วก็แนวลงทุนเนาะนะฮะหุ้นแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเขาสามารถอันนี้ผมเนเจอร์ของตลาดหุ้นนะถ้าเขาสามารถบอกและอธิบายตลาดได้มันพร้อมจะดีดกลับเป็นเพื่อนเข้าใจไหมแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะไปเสี่ยงไหมอ่ะนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆและนะฮะโอเคนะครับได้มุมคิดนะว่าเอ้ยรับความเสี่ยงนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคใช่เยี่ยมเลยนะก็ดูแนวรับในระบบสักนิดนึงประมาณนี้ไม่ได้ฮะแนวรับในระบบต้องบอกว่าถ้าใครตีกราฟไม่เป็นนะครับก็เปิดชาร์ตเราได้เลยแล้วก็กดนะครับสมมติฟิโบขาขึ้นมันไม่มีใช่ไหมกดฟิโบขาลงนะครับระบบจะตีอัตโนมัติให้ในภาพใหญ่นะครับแนวรับอยู่ 0.5 นะครับถ้าหลุดก็ 0.ก็ลงไปได้อีกนะ 0.4 เลยต้องเรียกได้ว่าตอนนี้ 0.54 เนี่ยก็ยังลงไม่จบนะครับยังลงไม่จบในเชิงที่คอลด้วยแล้วก็จริงๆก็ไม่มีสัญญาณกลับตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องรีบนะฮะอันตรายมากๆครับผมจริงโอเคโอเคครับก็เพื่อนๆถ้ายังไงแล้วก็ศึกษาดีนะครับก่อนการลงทุนเนาะนะฮะก็น่าจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเพื่อนๆได้นะสำหรับไลฟ์วันนี้นะครับโอเคพวกเราก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะก็ขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จการลงทุนนะนะฮะพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ